Bring that ass back like a boom 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 boom. สวัสดีครับอยู่กับจูด้งทีวีนะครับแล้ววันนี้ครับเรามากันที่สวนจตุจักรนะครับจะพาไปดูนะครับเป็นตลาดขายส่งปลากัดนะครับจริงๆมีปลาหลายประเภทนะครับกุ้งก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปลากัดจริงๆแล้วเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าปลากัดมีแค่แบบสายพันธุ์เดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีหลายสายพันธุ์แล้วก็หลายราคานะครับบางคนบอกว่าเอ้ยปลากัดตัวละ100นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะว่าถ้าตัวละ100เนี่ยราคาตัวละ100เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่หน้าตลาดแล้วครับอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับปลานะครับพวกอาหารปลาโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบางกันที่เรียบร้อยนะครับมาดูชัดๆเลยเมื่อกี้ที่ร้านอาจจะยังไม่ชัดนะครับนี่อันนี้พันอะไรวะผมไม่แม่นนะไม่รู้ฟูมูลหรืออะไรโอ้โหไม่ชัดอีกแล้วอ่ะผมเปิดนี้ก่อนมันจะได้พึงใส่กันนี่พันมงกุฎนะครับนี่นี่ชัดหางมันเป็นแบบนี้เองนะครับมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยโดนกัดจนขาดอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้ออกไม่ได้ช่างมันนี่พันอะไรวะฮับมูลปะไม่แน่ใจนะผิดขออภัยดูดิโอ้ยหางแบบแผ่แบบสวยอะเหมือนนกยุงเลยอะแล้วเกล็ดก็แบบสวยมากเลยสีฟ้าเพื่อนแนะนำถ้าเอามาเนี่ยใส่ไปหูกวางนี้นะน้ำจะออกเหลืองๆแต่ตามไม่ตามมันจะทำให้สีสวยนะครับจากประสบการณ์นะครับผมเอาหูช้างมามันอยู่บ่อนู้นผมเลี้ยงไว้เรียกสีตกเฉยอันนี้อะไรวะเนี่ยแฟนซีครับนี่ตัวเมียแฟนซีเห็นไหมเออแฟนซีครับผมจะมาผสมด้วยนี่อะไรวะเออไม่แน่ใจนี่ตัวเมียมีตัวเมียแต่ไม่แน่ใจพันอะไรนี่ครับใครชื่นชอบปลากัดก็ลองซื้อมาเลี้ยงดูครับเลี้ยงง่ายให้อาหารเม็ดวันละครั้งนะครับลูกน้ำหนอนแดงหรือว่าไม่อยู่บ้านเนี่ย 2-3 วันเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้อยู่รอดได้นะครับเป็นปลาที่อึดมากแล้วก็ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับซื้อได้ที่สวนจตุจักรนะครับมีราคาส่งอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ